สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะประจำวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเรายังคงไล่เรียงกันมาค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้2วันนะคะท่านอาจารย์ธิดาได้นำเอาจุลสารในบางฉบับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ไปเชื่อมโยงถึงโครงสร้างทางการเมืองของบรรดากรรมาธิการยกร่างนี่แหละค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยนะคะก็ทำความเข้าใจได้ยากเลยทีเดียวค่ะว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค้างเอาไว้นะคะกับฉบับของท่านอาจารย์ธิดาที่ได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองไทยตั้งแต่ก่อนปี40เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาสนทนากันต่อเลยนะคะภายใต้หัวข้อโครงสร้างกลไกรัฐของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ดูไปนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ลงไปในรายละเอียดมากเนื่องจากเวลาของรายการหมดเกี่ยวกับโครงสร้างการเมืองไทยก่อนปี40ซึ่งท่านอาจารย์มองแล้วว่าคนละเรื่องคนละมุมมองไม่ตรงกันเลยกับฉบับของคุณเปิร์ดนะคะอาจารย์แน่นอนเพราะว่าจุดยืนคนละอย่างค่ะแล้วเขามีเจตนาคือเขาพูดถึงโครงสร้างก่อนปี40หลังปี40แต่เขาไม่พูดถึงโครงสร้างหลังปี50ค่ะนะคะก็คือ40จนก่อนจะถึงการทำรัฐประหารค่ะแล้วหลังการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยก็ได้ออกแบบนะออกแบบโครงสร้างใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญ40ซึ่งได้นักการเมืองเข้มแข็งได้พรรคการเมืองเข้มแข็งได้นายกเข้มแข็งเกินกว่าที่เขาจะยอมรับได้ดังนั้น50เนี่ยนะก็ถ้าเขียนออกมามันจะดูน่าเกลียดหรือไงเลยไม่เขียนนะมันคงไม่ใช่ขี้เกียจเพราะแกเขียนง่ายมากแล้วก็เขียนแบบไม่มีสัมพันธ์กันเลยลอยๆถ้าพูดตรงๆนะเปลี่ยนใหม่นะคือถ้าเขาทำกันบ้านส่งอาจารย์นะสมมติถ้าเป็นโจทย์แบบนี้อาจารย์ให้ตกเลยนะก็คือสมมติว่าคุณไปคุณลองเขียนไปดูสิโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลไกรัฐกับประชาชนนะระหว่างกลไกรัฐกับประชาชนเพื่อแสดงนะเพื่อแสดงถึงปัญหาของแต่ละช่วงแห่งปีอ่ะเขียนโจทย์อย่างเงี้ยแล้วออกมาเป็นแบบนี้ใครๆก็ทำจริงใครๆก็ทำได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจุดยืนถ้าเขียนไปแล้วผังมันดูท่าไม่เข้าท่าก็เลยไม่เขียนเลยหรืออย่างไรนะคะก็นี่จึงเราก็เลยได้แสดงการวิพากษ์หรือวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เขาทำแต่ว่าจริงๆเราคงจะต้องทำมากกว่านี้เพราะว่าเวลาเราเขาที่เขาแสดงถึงเขาใช้คำว่าสภาวุฒิสภาแบบพหุนิยมดังที่เราได้พูดในเมื่อวานนี้ว่าทั้งหมดหนึ่งปลายทางเป็นคณะที่ไปไต่ของอนุรักษ์นิยมหมายความว่าอะไรคณะก็คือคณะของพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมคือปลายทางของรัฐธรรมนูญนี้นะคณะของพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยยึดกลุ่มอำนาจนะเพราะฉะนั้นเขาก็มาแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารจนกระดิกตัวไม่ได้เลยในรัฐธรรมนูญนี้โชว์ภาพให้ดูนะคะว่านี่ฉบับที่3และที่4ฉบับที่3เนี่ยจ่าหน้านี้น่าเกลียดมากนักการเมืองดีที่เราต้องการเราเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่านักวิชาการดีที่ประชาชนต้องการเดี๋ยวเขียนให้ดีไหมนักวิชาการดีที่ประชาชนต้องการคุณพูดนักการเมืองดีที่เราของคุณคือใครเราก็คือกลุ่มคนชั้นกลางและคนชั้นกลางบนที่อนุรักษ์นิยมและดูฉบับที่4นะความเป็นธรรมที่ข้าราชการจะได้รับรัฐธรรมนูญของฉันน่าเกลียดไหมลองดูสิก็ดูเป็นรัฐธรรมนูญของฉันคือใครอ่ะนะมันไม่มีคำว่ารัฐธรรมนูญของประชาชนนะของฉันรัฐธรรมนูญของฉันนะเมื่อกี้ทีนี้ความเป็นธรรมที่ข้าราชการจะเราจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่งั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับข้าราชการใช่หรือเปล่านะเพราะนั้นมันแต่ละฉบับเนี่ยมันได้บ่งนะบ่งชี้ถึงตัวตนนะแล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยเขาจะเขียนเจตนารมณ์กันยกใหญ่ก็คุณบอกจะเป็นรัฐธรรมนูญสั้นๆเหรอคงยาวยาวมากๆแน่นอน
นะเพราะว่าที่คือเดิมเนี่ยเราจำได้ไหมว่าเวลาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมักจะพูดถึงเจตนารมณ์อาจารย์ไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขียนไงไม่ได้เขียนอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเจตนารมณ์แต่เจตนารมณ์นี่สงสัยอยู่ในห้องแล้วคุยกันกับคณะจำนวนหนึ่งแล้วคนอื่นคราวนี้ก็เลยบอกว่าจะเขียนให้ยาวเลยที่มาที่ไปของแต่ละบทแต่ละมาตราอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ทวงอ่ะไหนเจตนารมณ์อยู่ตรงไหนพลิกซ้ายพลิกขวาไม่มีเลยคือปกติมันจะอยู่ในคำปารภหรือมิฉะนั้นก็ถ่ายเล่มอาจารย์ก็ไปเที่ยวหาหมดอ่ะไม่มีนะใช่ไหมมันไม่มีแต่ว่าปกติศาลรัฐธรรมนูญจะอ้างอย่างนี้อยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งก็บอกไม่ผิดขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมันอยู่ตรงไหนอ่ะเปิดหาไม่เจอไม่มีนะไม่รู้ไม่มีก็แสดงว่าไปมุบมิบกันตั้งกลุ่มกันหรือเปล่าไม่รู้เจตนารมณ์หรือเจตนาเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คงอย่างนี้รัฐธรรมนูญของฉันหรือรัฐธรรมนูญของเราเราก็คือเฉพาะส่วนหรือยังไงนะคะทีนี้ปลายทางไปสู่คณะที่ประทายคืออำนาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมชนชั้นกลางบนขึ้นไปนั่นก็คือปลายทางแต่ว่าในกระบวนการนั้นเนี่ยในกระบวนการเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าสร้างรัฐข้าราชการค่ะใช่นะคะนี่ก็เหมือนกับที่อันนี้ที่เขียนว่าความเป็นธรรมที่ข้าราชการจะได้รับคือต่อไปนี้จะแต่งตั้งปลัดจะแต่งตั้งอะไรนี่ก็ทำหมดหมายความว่ารัฐบาลทำไม่ได้ตั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องให้วุฒิสมาชิกนะวุฒิแล้วก็บอกว่าถ้านายกไม่พอใจก็นายกอาจจะบอกว่าช่วยเพิ่มเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นะนั่นก็คือทำลายอำนาจประชาชนที่เราเคยบอกลดทอนอำนาจและทำลายอำนาจประชาชนทั้งอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนะแล้วทำให้ข้าราชการใหญ่โตขึ้นมาก็คือข้าราชการเนี่ยจะขึ้นมาเป็นประหลัดเป็นอะไรไม่ใช่ทางนักการเมืองไม่ใช่รัฐบาลแต่งตั้งมันห่างไกลกับคำว่าระบอบประชาธิปไตยมากเหลือเกินนะนี่มันถอยหลังไปกว่า2475แล้วนะถอยกลับไปแล้วไม่เรียบร้อยถอยหลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะถอยหลังไปลิบลับทีนี้เรามาดูในสิ่งที่อยากจะอธิบายกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าเมื่อเราได้วิเคราะห์ในสิ่งที่เขาทำพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนนะคะเป้าหมายปลายทางเนี่ยนะก็คือทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอทำให้ฝ่ายบริหารไม่มีเสถียรภาพและในที่สุดนายกก็ต้องมาจากคนนอกแล้วทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติที่สำคัญคือวุฒิสภาเป็นวุฒิสภาที่มาจากการคัดสรรแต่ว่าก็จะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มท้องถิ่นบ้างจำนวนหนึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นวุฒิสภาของกลุ่มคนชั้นกลางบนเช่นกลุ่มอาจจะมีตัวแทนทนายความนะตัวแทนหมอตัวแทนพยาบาลตัวแทนวิศวะ อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเขาบอกเขาไม่สนใจจำนวนจำได้ไหมค่ะเขาไม่สนใจจำนวนคุณประวันศักดิ์บอกจำนวนไม่สำคัญต้องการความหลากหลายต้องการความหลากหลายแล้วก็เพิ่มอำนาจมากขึ้นค่ะนะทั้งแต่งตั้งและถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะพวกกลุ่มองค์กรอิสระอะไรต่างๆเพราะนั้นก็หมายความว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยมันเป็นของกลุ่มบุคคลในฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจที่เป็นกลางบนขึ้นไปไม่ใช่กลางล่างด้วยนะเพราะเขาใช้คำว่าความหลากหลายในอาชีพจารย์นึกไปถึงสมัยโรมันเลยนะยังไงคะอาจารย์ก็คือว่าเขาให้เสรีชนเหมือนกันถึงจะมีสามารถเลือกตัวแทนได้เสรีชนในที่นี้ของคือไม่ใช่ทาสไม่ใช่ทาสคนไม่เท่ากันคือไม่ใช่ทาสแต่หมายความว่ามันก็คือก็คล้ายๆว่าเป็นประชาธิปไตยแบบโบราณอ่ะทีนี้ของเรามันโบราณมากนะถ้าทำแบบนี้นะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตามคำพูดที่ว่าเหมาะสมกับประเทศไทยหรือเปล่า
นะก็แปลว่ามองประเทศไทยที่ถอยหลังไปเป็นร้อยปีซึ่งที่จริงเรายังไม่ได้พูดเลยนะว่ามีดิปโลแมตนะค่ะดิปโลแมตก็คือคนที่มาจากเขาเป็นนักวิชาการเขาใช้คำว่าสภาแอตแลนติกใช่ไหมคะนักวิชาการอาวุโสจากสภาแอตแลนติกเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแล้วก็พูดถึงยุทธศาสตร์ในเอเชียเราคงเราเนื่องจากไม่ต้องการรบกวนเวลาเรามากเราจะพูดสั้นๆว่าเขาให้ความสำคัญกับการเมืองประเทศไทยมากเขาให้ความสำคัญกับการเมืองประเทศไทยมากๆว่ามันจะกลายเป็นตัวอย่างอุตส่าห์ไปแก้ปัญหาพม่าพม่าบอกเอ้าไทยยิ่งล้าหลังกว่าอีกแล้วเรื่องอะไรผมจะต้องไปประชาธิปไตยจะเป็นตัวอย่างให้อินโดนีเซียจะเป็นตัวอย่างให้มาเลเซียจะทำให้ภูมิภาคนี้ถอยหลังลงคลองหมดเลยเพราะไทยเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นกองหน้าเอามาแล้วนะคะคุณเดวิดเอเมอร์เคิลนะฮะเขาเคยทำงานในกระทรวงต่างประเทศสภาความมั่นคงแล้วก็เขียนบทความใน The Diplomat นะฮะแล้วก็พูดรุนแรงที่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยมีมาตรการกดดันประเทศไทยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแบนวีซ่าหรือว่าถ้ามีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศก็ฟรีซเอาไว้เลยนะฮะก็ตัวนี้นี่ก็เราคงไปค่อยคุยกันวันหลังอีกทีภาพรวมนะแต่ว่าทั้งหมดนี้แปลว่าต่างประเทศเขาเริ่มมองเห็นแล้วอย่างเราเนี่ยเรียกว่าก็พยายามเป็นประชาชนพลเมืองที่ดีนะก็เอาของพวกคุณนั่นแหละที่ทำมานี่แหละเอามาวิเคราะห์เอามาดูนะไม่ได้วิพากษ์แบบพูดตรงๆว่าลอยๆไม่ใช่พูดถ้าภาษาชาวบ้านคือไม่ได้ด่าลอยๆนะมีหลักฐานว่าพวกคุณเขียนอะไรทำอะไรแล้วเรามาวิเคราะห์ในเชิงหลักการนะไม่ได้ด่าลอยๆแต่ว่าต่างประเทศเขาก็มองเห็นเขาก็เป็นห่วงระบอบประชาธิปไตยอันนี้เราเอ้าโอเคคุณบอกคุณจะร่างรัฐธรรมนูญคุณบอกคุณจะทำปฏิรูปคุณจะทำปรองดองนะเราก็ส่งสัญญาณเตือนในหลายเรื่องนะในหลายเรื่องว่าคุณที่คุณทำเนี่ยคุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ปรองดองหรอกมันจะทำให้ประเทศไทยยิ่งหนักหน่วงนะในด้านความยุติธรรมในด้านปัญหาเรื่องอันนี้เขาเน้นเรื่องถอดถอนนะแล้วนี่ถ้าพอรู้ว่าจะมีการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งเนี่ยบทความเดี๋ยวมาเป็นตับเลยคอยดูนะเพราะว่ามันในทัศนะของคนต่างประเทศนะเขาก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะสงบสันติสุขแน่แล้วคนในประเทศจะคิดยังไงลองคิดดูคนในประเทศจะคิดยังไงนะเราก็พยายามทำหน้าที่อย่างซื่อตรงอย่างดีละก็คือวิเคราะห์ทีนี้เอาล่ะคุณพูดไปของคุณทำเราก็จะลองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เขาใช้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจค่ะนะเขาใช้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแล้วเขาบอกมันเป็นวัฒนธรรมจารย์ธิดาบอกมันไม่ใช่นั่นคือปัญหาจุดยืนทางการเมืองไม่ใช่ political culture แต่เป็น political will คือความมุ่งมั่นในทางการเมืองของกลุ่มเขาที่ไม่สามารถที่จะปล่อยอำนาจให้กับประชาชนได้เพราะนั่นหมายถึงเขาเนี่ยสูญเสียบทบาทความสำคัญและอำนาจนะก็คือความสัมพันธ์อำนาจเนี่ยมันถูกอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเนี่ยไปทำลายอำนาจเดิมค่ะทีนี้สไลด์อันแรกที่เราได้พูดไปเมื่อวานนี้มาสักหน่อยเราทวนนิดนึงก่อนจะไปสู่สไลด์ที่สองก็คือเมื่อวานหลังจากที่เราวิเคราะห์ของทางคุณบวรศักดิ์แล้วเราก็เอาสไลด์ของเราให้เห็นว่าก่อนปี40เนี่ยตามหัวข้อที่วันนี้เราจะคุยก็คือว่าเป็นโครงสร้างกลไกรัฐของกลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่เราใช้คำว่าที่กดทับอำนาจประชาชนที่กดทับอำนาจประชาชนเพราะนั้นท่านผู้ชมดู1อำนาจตุลาการ2กองทัพนะตัวนี้นะที่เห็นอยู่แต่อำนาจจริงๆตาม
ตามลักษณะการเมืองการปกครองก็คือตุลาการบริหารนิติบัญญัติตามหลักการเนี่ยกองทัพต้องไปอยู่ใต้บริหารถูกไหมคะตามหลักการนะกองทัพต้องมาอยู่ใต้อำนาจบริหารเวลามีงานในเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีประธานสภาผู้แทนแล้วก็มีประธานศาลฎีกาแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็แค่นั้นแหละที่เป็นถือว่าเป็นประมุขนะถือว่าเป็นประมุขส่วนกองทัพนั้นน่ะตอนหลังก็เลยมีจัดอีกวันหนึ่งต่างหากอีกวันหนึ่งต่างหากหรืออย่างไรตามหลักการกองทัพต้องมาอยู่ใต้บริหารแต่เมืองไทยไม่ใช่แบบนั้นกองทัพไม่อยู่ใต้อำนาจบริหารเพราะฉะนั้นโรสเวลล์เนี่ยไปปลดแพตตันเพราะไปตบหน้าพลทหารเนี่ยอเมริกาทำได้นะอเมริกาทำได้หรือเชอร์ชิลล์สั่งมอนโตโกเวอรี่สั่งได้แต่ประเทศไทยยิ่งลักษณ์สั่งผบ.แม่ทัพไม่ต้องแม่ทัพนะผบ.ผู้บัญชาการกองทัพบกอ่ะเอาว่าท่านประยุทธ์นี่แหละค่ะสั่งได้ที่ไหนไม่ได้นะสั่งได้ที่ไหนนะสั่งไม่ได้ถ้ากองทัพอยู่ภายใต้บริหารปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนถ้ากองทัพไม่ขึ้นกับบริหารแล้วมันจะอยู่ได้ต่อให้แน่ยังไงนะก็ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปโทษว่าคุณยิ่งรักเป็นยังไงทำไมถึงคุมปกครองประเทศนี้ไม่ได้จะปกครองยังไงกองทัพไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลชัดไม่ชัดอาจารย์เวลาต่างประเทศเขาถามเอาว่าประเทศของคุณถ้ากองทัพไม่ขึ้นกับรัฐบาลประเทศคุณจะดำรงอยู่ได้ไหมเขาก็อึ้งทั้งนั้นแหละคือถามมาตั้งแต่แรกๆเลยเอากองทัพจีนเหมือนกันเนี่ยอาจารย์คุยกับเจ้าหน้าที่ของทางจีนแล้วทางทูตเนี่ยกองทัพปลดแอกประชาชนจีนไม่ขึ้นกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ขึ้นกับรัฐบาลจีนถามว่าจะอยู่เป็นประเทศได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นนี่คือโครงสร้างที่กดทับอำนาจประชาชน 1. กองทัพไม่อยู่ภายใต้บริหารผิดละหลักการและนี่คือสิ่งที่คุณประยุทธ์ตอบนักข่าวจะเป็นไทยไม่ได้เขาถามว่าแล้วจะมีรัฐบาลอีกไหมก็ไม่แน่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ความจริงประเทศอื่นจะไม่มีทหารตอบแบบนี้ไม่ได้นะไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพที่จะรอแก้เพราะว่าทหารต้องอยู่ภายใต้อำนาจบริหารถูกไหมคะนายกรัฐมนตรีต้องมีอำนาจในการที่จะสั่งการหน่วยงานราชการทั้งปวงนะแต่ว่าสั่งไม่ได้ในความเป็นจริงคือสั่งไม่ได้นะแล้ววันดีคืนนี้ก็สามารถที่จะทำรัฐประหารได้สองอำนาจตุลาการแน่นอนเราไม่ว่ากันอำนาจตุลาการนี้เป็นอิสระแต่ว่าปัจจุบันนี่พูดถึงก่อน40ยังไม่มีองค์กรอิสระถูกไหมคะอำนาจตุลาการนี่ลอยเขาใช้สีเหลืองกับสีเหลืองทั้งหมดแปลว่าเป็นอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วสมัยก่อนเนี่ยก่อนมีรัฐธรรมนูญ40วุฒิสภาตามที่เราเห็นเนี่ยนะคะวุฒิสภาตามที่เราเห็นเนี่ยบนกระดาษเนี่ยก็เป็นวุฒิสภาแต่ว่าเป็นวุฒิสภาบางครั้งมาจากการทำรัฐประหารบางครั้งมาจากนายกรัฐมนตรีคัดสรรมาแต่ไม่มีอำนาจถอดถอนไม่มีอำนาจแต่งตั้งอำนาจเพียงกันกรองกฎหมายเท่านั้นเพราะนั้นวุฒิสภาทีมงานเขาเลยใส่สีเหลืองหมดถูกไหมคะฝ่ายบริหารถามว่าทำไมมีเหลืองมีแดงเพราะบางครั้งเนี่ยมีคณะทหารเข้ามาเข้ามาอยู่นี่พูดถึงก่อนหน้าก่อน40ก่อน40ซึ่งยาวนานหน่อยบางครั้งก็เป็นเหลืองบริหารเหลืองทั้งหมดถ้ามันอย่างปัจจุบันนี้ถ้าเขียนบริหารก็ต้องเหลืองทั้งหมดถูกไหมถูกค่ะเพราะว่าทางรัฐประหารแต่งตั้งมาไม่ได้มีอะไรยึดโยงกับประชาชนค่ะแล้วถามว่านิติบัญญัติมันออกมาเป็นสีแดงเพราะถือว่ายึดโยงกับประชาชนนะแต่ถามว่าทำไมประชาชนมีสีเหลืองด้วยก็ในอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคือทีมงานนำเสนอว่านะฮะเพราะอาจารย์ก็บอกเข้าไปเองอ่ะเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็เป็นอนุรักษ์นิยมเราถือว่ามันมีกลุ่มชนชั้นกลางบนอยู่ในนี้ด้วยเอา 30% ค
20% เป็นชนชั้นกลางบน 10% เป็นชนชั้นนำเพราะนั้น 30% เอาไปเลยสีเหลืองนะคะสีแดงนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาพรรคเพื่อไทยนะพรรคอะไรก็ได้หมายถึงภาคประชาชนภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่นะท่านอาจารย์ไม่มีสีเขียวเหมือนของนายบรมศักดิ์นะฮะมันไม่มีประโยชน์อะนะฮะเพราะเราแบ่งคนเป็น2พวกค่ะคือพวกหนึ่งแนวคิดอนุรักษ์นิยมอีกพวกหนึ่งเป็นแนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนค่ะคือก่อนหน้านี้คนจะรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันพูดยากอธิบายยากแต่ว่าทำการต่อสู้พูดไม่ยากแล้วค่ะแกนประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าการเมืองการปกครองที่อำนาจเป็นของประชาชนหรือเปล่าแค่นั้นเองนะจบเลยแค่นี้คุณจะทำยังไงก็ได้นะอย่าทำลายอำนาจประชาชนแล้วทำให้อำนาจประชาชนมากขึ้นมากขึ้นแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาเลยประเทศไทยแต่ไอ้ที่มันทำนี่ก็คือมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือทำไงทำให้อำนาจประชาชนหมดไปหมดไปก็ไอ้สี่ห้าเล่มเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมีแต่ว่าคิดยังไงนะทำให้อำนาจประชาชนน้อยลงทั้งเลือกตามในผู้แทนราษฎรในวุฒิสมาชิกในนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยบล็อกไว้หมดบล็อกเอาไว้หมดเลยแล้วไปเพิ่มองค์กรอิสระเพราะว่าลำพังศาลอย่างเดียวเอาไม่พอมาสไลด์ที่2เลยค่ะสไลด์ที่2นะคะการเมืองไทยหลังปี40ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านหลังปี40ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีรัฐธรรมนูญ2540ท่านผู้ชมโปรดสังเกตนะคะด้านซ้ายเนี่ยที่ท่านผู้ชมนั่งดูอยู่เนี่ยมันมีศาลรัฐธรรมนูญด้วยศาลปกครององค์กรอิสระเติมเข้ามาจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะยึดติดนะฮะอยู่กับตุลาการนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นการกดทับนะกดทับยังไงกดทับยังไงก็คือว่ากองทัพนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะหลังปี40คือจะเขียนยังไงกองทัพก็ไม่อยู่ใต้บริหารนะเพราะฉะนั้นแปลว่าความเสี่ยงของอำนาจประชาชนที่เกิดขึ้นจากกองทัพนั้นน่ะมีอยู่ตลอดเวลานะมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงกฎทัพที่2คือกฎทัพด้วยอำนาจตุลาการพ่วงกับองค์กรอิสระที่มากับรัฐธรรมนูญ40อันได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระตั้งใจจะกระทําต่อฝ่ายบริหารเห็นไหมคะตั้งใจจะกระทําต่อฝ่ายนิติบัญญัตินะส่วนวุฒิสภานั้นมีลูกศรไปและกลับแต่ว่าถ้ามาบริหารมานิติบัญญัติน่ะไปแล้วไม่กลับค่ะที่มีไปแล้วกลับพระวุฒิสภาสามารถถอดถอนได้แต่งตั้งได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นนั่นแหละก็คือสิ่งที่เขามองว่าผิดพลาดที่ทำให้วุฒิสภาเป็นสีแดงคือมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการแก้เพราะนั้นท่านผู้ชมคะหมายความว่าเสาสามเสานะอำนาจตุลาการนั้นเนี่ยเราไม่พูดกันถ้าเป็นศาลยุติธรรมแต่ว่าที่พ่วงเข้ามาแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นอัยการนะทั้งหมดนี่มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเราก็ต้องรวมเข้าไปเพราะว่าถ้าเริ่มต้นมันไม่ถูกไปถึงศาลศาลก็ต้องตัดสินตามนั้นเหมือนกรณีเผารถอ่ะเขาบอกก็ไม่เห็นภาพตอนเผาอะหลักฐานตรงนั้นก็ไม่มีก็จบนะก็จบกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในปี40นั่นเนี่ยนะมันเพิ่มการกดทับเข้ามาแม้ว่าจะบอกเป็นองค์กรของประชาชนนะค่ะนะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาที่ดีขึ้นก็คือวุฒิสภาถามว่ารูปแบบของ40เนี่ยนะค่ะถ้าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนะรวมทั้งศาลปกครองถ้ามันอยู่ในคันลองค่ะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเพราะนั้นรัฐธรรมนูญ40ถ้าตรงไปตรงมามันไม่มีปัญหาค่ะแต่มันมีปัญหาเพราะนะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่จงใจจะกดทับอำนาจประชาชนตั้งแต่ต้นค่ะนะเพียงแต่ว่ามันดูดีตรงที่ว่ามีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะ
คำถามว่าถ้าสมมุติว่านะกองทัพขึ้นกับอำนาจบริหารมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมนะหรือองค์กรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยึดโยงกับประชาชนมันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่มีแต่วุฒิสภาแต่คนคัดสรรมาเนี่ยคนคัดสรรมาเนี่ยมันไม่ใช่คนคัดสรรมายังเป็นองค์กรหรือกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมก็ส่งมามีแต่อนุรักษ์นิยมทั้งหมดอ่ะถามว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะทำยังไงได้ก็คือมาแบบสีเหลืองหมดอ่ะแล้วคุณจะไปทำยังไงคุณก็ต้องเลือกสีเหลืองตัวที่คิดว่าดีที่สุดถูกไหมคะค่ะดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญ40นั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีและก็ข้ออ่อนอยู่ในนี้อยู่ในนี้เพราะว่ามันมีจุดยืนของกลุ่มคนที่ต้องการจะใช้กลไกศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระต่างๆเข้ามากดทับอำนาจประชาชนค่ะนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือการเมืองไทยหลังปี40นะคะที่ท่านอาจารย์ธิดาได้นำมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้เห็นโครงสร้างกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงกลับมาสนทนากันต่อนะคะถึงโครงสร้างกลไกรัฐโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะของรายการค่ะคุณผู้ชมวันนี้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดานะคะกับหัวข้อโครงสร้างกลไกรัฐของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงโครงสร้างการเมืองไทยนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังปี40ทีนี้จะเข้าสู่ช่วงที่นายจุลสารของนายบวรศักดิ์ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะคะไม่ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าเป็นอย่างไรก็คือการเมืองไทยหลังปี50นั่นเองสนทนาต่อกับท่านอาจารย์ธิดาค่ะท่านอาจารย์คะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยหลังปี50ซึ่งก็คือเกิดรัฐประหารก่อนใช่แล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมาถามว่าเขียนรัฐธรรมนูญ50เพื่อแก้ปัญหาอะไรแล้วพอเขียนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็เนื่องจากว่าเรามอง3เสาแล้วก็มีความพยายามจะเป็นเสาที่4นะในภาพนี้มีตุลาการถามว่าที่เราเอาบริหารนิติบัญญัติเนี่ยเอาไว้ข้างล่างตามในสไลด์เนี่ยเพราะว่ามันถูกกระทำโดยกองทัพโดยตุลาการและก็กลุ่มศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระนะไอ้สีเหลืองข้างบน3เนี่ยนะทั้งกองทัพทั้งตุลาการ3ส่วนนี้เนี่ยจะกระทำต่อฝ่ายบริหารจะกระทำต่อฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือกระทำต่อประชาชนพูดตรงๆว่ากระทำต่ออำนาจประชาชนถ้ามีปัญหาแก้ไม่ได้ที่สุดก็เป็นกองทัพนะคะแต่ว่าในระหว่างหลังจากทำรัฐประหารก็จะใช้เครื่องมือตัวอื่นในการกดทับนั่นก็คือเครื่องมือกลุ่มองค์กรอิสระกลุ่มศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ระบบกระบวนการยุติธรรมเอาอำนาจอันนี้เนี่ยมาจัดการกับฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นพอหลังเมื่อกี้นี่อันนี้มันหลังปี40ใช่ไหมคะวุฒิสภายังแดงเอาหลังปี50ขึ้นมาเลยค่ะหลังปี50ที่เมื่อกี้ที่หนูนันบอกว่าหายไปนะคะเราพยายามทำให้มันง่ายๆท่านผู้ชมเราเอาเฉพาะองค์กรหลักๆสำคัญก็คืออำนาจตุลาการอำนาจของกองทัพแล้วอำนาจขององค์กรอิสระหลักๆนี่เราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะเอาอำนาจหลักๆนะที่กระทำต่ออำนาจประชาชนกองทัพไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่มีใครคิดหวังจะต้องไปเลือกผบ.ทบ.หรอกค่ะนะขอให้ผบ.ทบ.ก็เหมือนกับรายการก็คือมาอยู่ใต้อำนาจบริหารนะไม่งั้นไม่รู้มีนายกไปทำอะไรถ้าสั่งการข้าราชการทหารและพลเรือนไม่ได้กำหนดนโยบายก็ไม่ได้ทีนี้ตุลาการก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระพอหลังปี50นั้นเนี่ยเขาต้องการแก้ปัญหานี้นั่นก็คือว่าวุฒิสภาไม่ได้แล้วจะมาเป็นสีแดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงใช้วิธีว่าสรรหาครึ่งหนึ่งแล้วมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งนะแล้วพอไหมไม่พอไปเดี๋ยวรัฐธรรมนูญพอทำรัฐประหารครั้งนี้เอาใหม่
เอามันให้มันเหลืองไปทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนจากแดงหมดนะฮะกลับมาตรงปี50สิคะสไลด์ถอยกลับไป40อันนี้คือ40นะคะนะเอาปี50ค่ะนี่ค่ะปี50นั่นก็คือหมายถึงว่าโครงสร้างทางอำนาจนะคะที่กระทำต่ออำนาจประชาชนเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนค่ะแล้วถามว่ามีองค์กรเหล่านี้ถูกต้องไหมมีแล้วถามว่าบางครั้งก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนใช่หรือเปล่าใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อคนเนี่ยนะฮะได้แบ่งขั้วและแบ่งจุดยืนออกไปแล้วเราไม่ได้พูดว่าคนเหล่านี้เป็นคนไม่ดีเราไม่ได้พูดว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีผลประโยชน์เราพูดอย่างแบบดีๆกันนะว่าพวกท่านเนี่ยมันมีจิตสำนึกทางชนชั้นที่แปลกแยกจากประชาชนมีจุดยืนที่แยกจากประชาชนมาจนบัดนี้เนติบุรุษกรเขียนอะไรนะพูดออกมาหมดเลยทำยังไงถึงจะไปมีบทบาทหมายถึงกลุ่มคนชั้นนำจะเข้าไปมีบทบาทไม่งั้นก็มีแต่ประเภทที่เรียกว่ามาจากการเลือกตั้งมีแต่นักการเมืองเร็วๆอะไรประมาณนั้นนะถามว่ากองทัพนะกองทัพเนี่ยนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งในทิศทางประเทศไทยสัปดาห์นี้อาจารย์จะวิเคราะห์กองทัพไทยที่มาที่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทหารในระดับนำเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของเรียกว่าสืบทอดแนวคิดและจุดยืนของอนุรักษ์นิยมมาทั้งหมดไม่ใช่ทหารในระบอบประชาธิปไตยเราก็ไม่ได้ว่าท่านผิดนะเหมือนกับที่ท่านไม่รู้เรื่องภูเขาอันไตนั่นแหละที่ท่านพูดเรื่องว่าคนไทยไม่เป็นไรเราก็มาจากภูเขาอันไตเหมือนกันนะก็จะไปโทษท่านไม่ได้เพราะว่าท่านก็สืบทอดการที่เขาสอนกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ตั้งแต่ขุนวิจิตรมาตราซึ่งก็อ้างว่าไปเขียนตามหมอดอดขุนวิจิตรมาตราแกบอกโอ้ก็แกก็เขียนเรื่องนี้เพราะว่าเข้าประกวดแล้วได้รางวัลได้รางวัลด้วยได้รางวัลด้วยนะก็เราก็ไม่โทษนะมันเป็นปัญหาของระบบของทั้งหมดในการกล่อมเกลาที่จะให้คนเนี่ยอยู่ตรงมีความเชื่อแบบไหนประวัติศาสตร์การเพราะฉะนั้นกองทัพไทยก็เป็นผลพวงของการศึกษาทั้งหมดและของสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดนะเราก็ไม่โทษนะเพราะคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผลพวงอันนั้นนะทีนี้ย้อนกลับมาที่ผังอีกทีนะคะก็คือว่าดังนั้นในที่สุดกองทัพเนี่ยในปี50เนี่ยหลังจากทำรัฐประหารปี49มาแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่กระทำต่อประชาชนกระทำต่ออำนาจประชาชนนี่เราพูดทางทฤษฎีนะแล้วถามว่าคุณสนธิบุญยรัตน์กลินเดี๋ยวนี้แกคิดยังไงถูกไหมก็แกทำปี49อ่ะอาจารย์ไปเจอกันในรายการคมชัดลึกหรือไงของคุณจอมขวัญเนชั่นก็เรียกว่าก็ดวลกันสนุกมากคุณจอมขวัญบอกว่าไม่ยั้งมือเลยนะอาจารย์พอตอนออกมาอาจารย์บอกจะไปยั้งไว้ทำอะไรก็ทำการรัฐประหารนี่เราไปเจออยู่ในเวทีฟรีทีวีแล้วเป็นทีวีปีกอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะของเนชั่นนั่นแหละนะก็คนดูก็บอกสนุกมากพระอาจารย์ก็ไม่ยั้งมือเลยเหมือนกันอ่ะนะก็แกก็ยิ้มแห่อุตส่าห์ผูกเน็กไทสีแดงมาด้วยนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ได้ช่วยเลยผูกเน็กไทสีแดงมาก็ช่วยไม่ได้เลยก็พยายามจะพูดอย่างสุภาพอ่อนน้อมมันไม่ได้หรอกเรื่องมันเรื่องใช่เป็นเรื่องที่คุณทำมาแล้วนะเรื่องหลักการนั้นประนีประนอมกันไม่ได้นะแต่เรื่องส่วนตัวประนีประนอมได้นะทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างที่กดทับนะหลังปี50ดังนั้นเนี่ยเขามาทำสิ่งสำคัญที่สุดคือวุฒิสภาแบ่งครึ่งเหลืองครึ่งแดงแต่อำนาจเหมือนเดิมยังถอดถอนได้อยู่เพราะนั้นโดยจุดยืนไม่ว่าจะเป็นอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระถามว่าคนที่ยังมีคุณสมบัติมาอยู่ตรงนี้ได้ต้องเป็นคนพวกไหนต้องเป็นอดีตข้าราชการอดีตผู้พิพากษาในระดับสูงแล้วจุดยืนเขาจะเป็นยังไงจุดยืนก็ส่วนใหญ่เป็นอนุรักษ์นิยมท
ั้งสิ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เขามีความเชื่ออีกแบบหนึ่งมีความเชื่อที่เราบอกว่าเป็นความเชื่อที่ว่านักการเมืองเลวประชาชนไม่พร้อมที่จะใช้อำนาจดังนั้นถ้าปล่อยไปก็จะทำให้ประเทศนี้กลายเป็นของนักการเมืองเลวนายทุนเลวอยากกันนั้นเลยเราต้องจัดการไอ้พวกนี้ให้สิ้นซากอะประมาณนั้นอะวิธีไหนก็ได้นะอนุรักษ์นิยมไม่คำนึงถึงวิธีคำนึงถึงเป้าหมายที่อาจารย์บอกนะเพราะว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดพูดตรงๆว่าต้องชนะถ้าแพ้ก็คือกบฏก็โดนตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเพราะเขาคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าคิดแบบทุนนิยมคิดแบบชาวบ้านธรรมดาไอ้แพ้ก็เจ๊งตั้งบริษัทใหม่ไม่ได้อาฆาตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่เริ่มต้นใหม่ต้องชนะให้เด็ดขาดไปเลยนะเพราะฉะนั้นวุฒิสภาเพื่อไม่ให้น่าเกลียดในฐานะระบอบประชาธิปไตยก็เหลืองครึ่งแดงครึ่งนะคะอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยเนื่องจากยึดโยงกับประชาชนเขามาจากการเลือกตั้งไม่ว่าเขาจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็ตามก็ใส่สีแดงเอาไว้นะฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยบางครั้งก็มีปะปนเอาพวกอนุรักษ์นิยมจากการประนีประนอมหรืออย่างไรก็เข้ามาปนบ้างหมายความว่าหลังปี50เนี่ยบางครั้งทหารก็บีบบังคับยกตัวอย่างเช่นที่เราได้เห็นที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นรัฐบาลนะหลังจากที่มีการบ่อนทำลายแบ่งแยกพรรคพลังประชาชนถูกไหมคะแบ่งแยกพรรคพลังประชาชนไปเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารก็ถูกกระทำที่เราเห็นนั่นแหละศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระนะตุลาการนะวุฒิสภาก็มีบทบาทที่จะถอดถอนได้เช่นกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอำนาจโครงสร้างที่มาจากบุคลากรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนและมีฐานะชนชั้นในระดับบนของสังคมไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นความคิดอนุรักษ์นิยมแต่ถามว่ามีคนที่ไม่ใช่มีบ้างไหมมียกตัวอย่างเช่นคุณสมรักษ์แต่กระบวนผลนี้ยกตัวอย่างหาได้น้อยมากนะนับหัวได้เลยนะคะนับหัวได้เลยดูเหมือนส่วนมากบรรดาบุคคลที่นั่งในองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยแนวความคิดการแสดงความคิดเห็นเนี่ยพอมากลายเป็นอดีตปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแต่เขาบอกว่าสารธรรมนูญด้วยนะคะของจีนนะภาษาจีนเขาบอกถ้าอยากจะรู้จักว่าใครเป็นยังไงต้องรู้ตอนเขามีอำนาจอยู่ในมือสำคัญตอนหมดอำนาจหรือตอนยังไม่มีอำนาจคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็ต้องเอาอำนาจใส่ในมือแล้วจะรู้เลยว่าเขาเป็นยังไงนะก็บางคนก็เลยโยนเปลือกกล้วยได้ อะไรอย่างนั้นนะเอามาเป็นสไลด์อีกสไลด์หนึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์โยนเปลือกกล้วยเนี่ยนะคะว่าเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่ากองทัพเนี่ยในยามสถานการณ์นี้เนี่ยก็จะโดดขึ้นมา อยู่ในฐานะองค์อธิปัตย์สูงสุดเลยนะสูงสุดอยู่เหนืออำนาจทุกอย่างอ้างว่าไม่เกี่ยวกับอำนาจตุลาการแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นมันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นขณะนี้กองทัพนะคะที่ทำอยู่เนี่ยนิติบัญญัติถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แดงอ่ะมันก็เป็นสีเหลืองเพราะมาจากอันนี้ทั้งหมดทีนี้ถามว่าแล้วเป้าหมายนะคะซึ่งเราคิดว่าไอ้สไลด์ยังทำไปไม่ถึงอันนี้เอาปัจจุบันนิติบัญญัติก็เหลืองนะกองทัพนะฮะแต่ว่าสภาพลเมืองกับสภาคุณธรรมเขายังไม่เกิดนะเพียงแต่ว่าเขาเตรียมเขียนเอาไว้ว่าพวกนี้ทั้งหมดจะต้องมาขี่คอประชาชนได้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าเขียนกันเต็มๆเนี่ยองค์กรอิสระพื้นที่เท่านี้เขียนไม่หมดมั้งคะอาจารย์เยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเต็มไปหมดนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งอยู่วันเนี่ยนานไปนะทำรัฐประหารแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็เพิ่มองค์กรในการกดทับอำนาจของประชาชนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้นิติบัญญัติเนี่ยก็จะพยายามทำให้พูดกันตรงๆว่ามันไม่ใช่นิติบัญญัติแบบเดิมอันนี้ทีมงานใส่สีเหลืองไปเลยนะคะก็หมายความว่าเขาก็คงพยายามทำใ
สภาหรือสสเนี่ยพูดตรงๆว่ามีบทบาทที่ส่วนที่มาจากประชาชนน้อยลงไม่มีเสถียรภาพนายกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องมาจากคนนอกนะคะแต่จริงๆนิติบัญญัติก็ต้องมีเหลืองประดับแดงนะสักนิดนึงอันนี้อาจจะเราให้ความเป็นธรรมหน่อยนิติบัญญัติก็มีทั้งเหลืองทั้งแดงแต่วุฒิสภานั่นเหลืองแน่ๆนะวุฒิสภาเหลืองแน่ๆ นั่นแปลว่ากองทัพเนี่ยที่อยู่เป็นอิสระเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นองค์อธิปัตย์เมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่กองทัพไม่เคยทำคืออยู่ภายใต้อำนาจบริหารแล้วขณะนี้เขากำลังจะทำให้ข้าราชการพลเรือนก็ไม่ขึ้นกับนายกนั้นนะก็เดี๋ยวจะลอยขึ้นเพราะว่าแม้กระทั่งปลัดก็ตั้งไม่ได้คือที่แล้วมานะเขาอุตส่าห์เขียนนะว่าก็ข้าราชการก็แต่งตั้งกันไปทั้งหมดยกเว้นตำแหน่งปลัดยกให้ตำแหน่งหนึ่งให้คณะรัฐบาลนั้นสามารถเลือกปลัดที่ทำงานเข้าขากับรัฐมนตรีได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะเปลี่ยนแล้วนะคะตำแหน่งปลัดคือเขาก็จะตั้งบอร์ดกันขึ้นมาแล้วมีการเลือกเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่านายกรัฐมนตรีก็จะไม่ใช่ประมุขฝ่ายบริหารอีกต่อไปเพราะว่าคุมข้าราชการทหารก็ไม่ได้คุมพลเรือนก็ไม่ได้ค่ะตำรวจก็ครึ่งๆกลางๆก็คุมไม่ได้เหมือนกันหมายความว่ามีแต่ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งปลัดกระทรวงก็ไม่ได้บังคับบัญชาใครก็ไม่ได้นโยบายบริหารประเทศยังก็ไม่ได้ไม่ได้อิสระไม่ได้ไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่คิดว่าจะไปช่วยเหลือประชาชนนั้นก็ไม่ได้เลยนั้นก็ไม่ได้นี่หมายความว่าที่ออกแบบกันแบบนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าเผื่อประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลนั่นจะเป็นอย่างไรแล้วพวกคุณจะทำยังไงหรือขึ้นถ้าประชาธิปัตย์เป็นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็ใช่ครับพี่ดีครับท่านก็พยักหน้าใส่กันได้ก็คือหมายความว่าเข้ากันได้แต่อาจารย์ว่าโครงสร้างใหม่ที่ทำนะคนที่เหมาะเป็นนายกที่สุดคือชวนหลีกภัยเพราะอะไรคะท่านอาจารย์เพราะว่าแกก็เก่งถนัดในทางเปิดป้ายตัดริบบิ้นแล้วก็แจกพระพุทธรูปหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็งานก็จะมอบให้ข้าราชการทำทั้งหมดถ้ามีปัญหาไปถามค่ะแล้วตอนนี้นะเวลาพอเขาเห็นหน้าตาคนร่างเขาบอกโอ๊ยเขามีความสุขมากอาจารย์ก็ไม่อยากนินทาอย่างนี้นะความจริงคนเหล่านี้รู้จักกันทั้งนั้นแหละรู้จักกันทั้งนั้นแต่ว่าเราต้องพูดทั้งหมดเพราะในฐานะที่ทำเพื่อประเทศกับประชาชนส่วนใหญ่เรื่องส่วนตัวนะคนที่รู้จักกันทั้งหลายทั้งปวงคืออาจารย์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยชีวิตที่ผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็มีสังคมและสังคมเนี่ยกลุ่มคนที่มามีความเชื่อแล้วแยกไปเนี่ยตั้งแต่14ตุลาเนี่ยแยกแตกสีไปเนี่ยนะมันเยอะแล้วพูดตรงๆว่าอาจารย์รู้จักมากกว่ากลุ่มทางที่สีแดงนี่เองพวกนี้นัทวุฒิจตุพรอะไรนี่เพิ่งมารู้จักกันทั้งนั้นเพราะสมัยตะก่อนท่านอาจารย์อันนี้เป็นคนรุ่นหลังใช่ไหมคะใช่ไอรุ่นอาจารย์นี่ไปอยู่ฝั่งนู้นหมดนักวิชาการด้วยอะไรสีเหลืองสลิมหรืออะไรต่างๆหมดแล้วว่าด้วยการกลุ่มนักวิชาการก็ไปอยู่ทางนั้นหมดนะเพราะนั้นก็มันก็แต่ว่าเราถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่ถูกเราก็ต้องพูดกันว่ามันไม่ถูกถึงรู้จักกันอย่างไรก็ตามแล้วก็อย่างคุณชวนก็ต้องวิพากษ์ตรงๆนะว่าแกก็คงจะเหมาะคือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่เคยมีนโยบายของตัวเองก็รัฐไทยเป็นรัฐข้าราชการแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งพอคุณทักษิณมาเนี่ยก็อะไรทำให้รัฐไทยไม่เป็นรัฐข้าราชการก็คือนักการเมืองเสนอนโยบายแล้วก็บริหารแบบสมัยใหม่ค่ะนะพูดง่ายๆคล้ายๆบริหารแบบ CEO นั่นแหละพอบริหารแบบ CEO ก็ต้องสั่งการนะแล้วก็กำหนดนโยบายกำหนดเป้าหมายกำหนดไทม์เทเบิลตารางเวลาจะต้องบรรลุอะไรๆต่างๆตอนนี้มันไม่ใช่รัฐข้าราชการตอนนี้เขากำลังต้องการฉุดกลับไปเป็นรัฐข้าราชการใหม่นั่นก็คือฝ่ายการเมืองนั้นไม่สามารถสั่งการได้แต่ว่าที่แล้วมาแม้กระทั่งคุณทักษิณจะทำให้เป็นรัฐแบบสมัยใหม่แต่ก็ยังสั่งการกองทัพไม่ได้สำหรับกองทัพนั้นเนี่ยหลุดไปเลยแต่ข้าราชการยังสั่งได้จำนวนหนึ่งตอนช่วงที่อาจารย์ไปช่วยคุณสุธรรมแสงปทุมที่ทบวงมหาวิทยาลัยก็ยังแปลกใจว่าข้าราชการก็ขยันขึ้นเยอะเขาบอกว่า
ตั้งแต่เขาทำงานมาในชีวิตเนี่ยเขาต้องมาทำงานหนักที่สุดช่วงนั้นน่ะช่วงปี44ที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีประเมินผลงานอะไรวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรต้องมาทำงานเพราะก่อนคือจะเคยชินว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยแต่นี้แต่นี้ถูกเร่งรัดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสไลด์มาอีกทีนะคะเราก็จะเห็นว่าฉบับใหม่ที่ยกร่างนั้นเนี่ยนะคะในของอาจารย์ในนิติบัญญัติเป็นสีแดงค่ะมาแล้วถูกต้องเมื่อกี้นะกองทัพก็จะเป็นองค์อธิปัตย์แต่ว่าถามว่าอำนาจที่โครงสร้างกลไกรัฐที่กดทับประชาชนกลับมากขึ้นและหนักขึ้นนะคะศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครององค์กรอิสระก็มีการคัดสรรนะโดยกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วให้วุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาซึ่งคุณบวรศักดิ์เขียนเป็นเขียวเหลืองแดงอ่ะแต่ความจริงนะมันเหลืองทั้งหมดนั่นแหละนะคะอาจจะบอกว่าให้มีสภาท้องถิ่นไปคัดสรรก็คุณให้มาแค่นี้ให้มาแค่นี้แล้วจะเอายังไงเอานอกกับเอานอกไอ้กระทะนี้ก็ไม่ได้เอานอกกะละมังนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องหยิบจากในกะละมังนี้เลือกมาก่อนแล้วทีนึงแล้วก็ให้เลือกจากที่เลือกมาแล้วใช่แล้วแถมวุฒิสภามันก็เป็นกลุ่มที่เป็นตามชนชั้นก็คือเป็นชนชั้นกลางบนจนกระทั่งถึงชนชั้นบนเป็นส่วนใหญ่อย่าพูดว่าอาจารย์ธิดาพูดเรื่องชนชั้นนะอันนี้อาจารย์ขอพูดในฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจพูดง่ายๆว่าเขามีรายได้ต่อคนต่อเดือนเนี่ยในระดับ 2-3 หมื่นอย่างต่ำขึ้นไปต่อคนนะไม่ใช่ต่อครอบครัวไม่ใช่ต่อครอบครัวนั่นหมายว่าถ้าต่อครอบครัวเอา3คนไปหารก็ต้องอย่างน้อยต้อง 7-8 หมื่นต่อเดือนอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าชนชั้นกลางบนพวก 2-3 หมื่นแล้วกินกัน 3-4 คนนั้นไม่ใช่คุณเป็นชนชั้นกลางล่างนะชนชั้นกลางล่างไอ้ชนชั้นกลางบนเนี่ยรวมๆแล้วต่อเดือนเนี่ยหมายความว่าต้อง 7-8 หมื่นขึ้นเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวมันต้องมีลูกมีเต้ามีพ่อแม่มีอะไรที่จะเลี้ยงนะเพราะนั้นในเมื่อมันเป็นชนชั้นกลางบนทั้งหมดเนี่ยก็มีทัศนะคือไม่ใช่ว่าอาจารย์จงใจจะมาพูดเรื่องชนชั้นทางการเมืองแต่นี่เขาเรียกว่าฐานะทางชนชั้นทางเศรษฐกิจก็กำหนดความคิดทางการเมืองมันเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาก็ต้องมีจุดยืนอยู่ผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวเองของชนชั้นตัวเองไม่ต้องการให้มีการแย่งอำนาจหรือโภคทรัพย์ไปจากตัวเองเขาจึงเป็นอนุรักษ์นิยมโดยปริยายยังไงก็ต้องเป็นอนุรักษ์นิยมยกเว้นเขาจะมีดวงตาเห็นธรรมนะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วสามารถเขาเรียกว่าภาษาแรงนิดนึงทรยศต่อชนชั้นตัวเองได้ความหมายก็คือว่ามองเห็นความทุกข์ยากมองเห็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ลำบากแล้วนะยอมที่จะย้ายจุดยืนไม่อยู่กับชนชั้นของตัวเองลงมาอยู่กับประชาชนอย่างนั้นเขาเรียกว่าทรยศต่อชนชั้นตัวเองแล้วถามว่าคนส่วนใหญ่มันจะทรยศต่อชนชั้นตัวเองเหรอมันก็ต้องคิดสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองดำรงอยู่กับสังคมที่ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นนะเอาสไลด์มาก่อนจะจบหมดเวลาอีกทีนะคะก็คือว่าเราไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าชนชั้นและฐานะเศรษฐกิจนะคะกำหนดความคิดของคนกำหนดการกระทำของคนดังนั้นเมื่อยิ่งเพิ่มโครงสร้างเข้าไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณนะแต่พูดถึงการกระทำที่กดทับอำนาจประชาชนเพราะนั้นมันกลายเป็นว่ายิ่งมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะโดยวุฒิสภามีอำนาจสูงสุดแล้วองค์กรอิสระก็ยังมีอำนาจสูงนะคะกองทัพก็ยังมีอำนาจสูงแล้วก็เติมองค์กรอื่นๆเข้ามาจัดการพร้อมทั้งที่สำคัญที่สุดที่ไม่ได้เขียนอยู่ตรงนี้ก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนดกลกำหนดบทบาทของรายละเอียดของแต่ละกลุ่มยิ่งล้าหลังกว่ารัฐธรรมนูญเดิมอีกมากมายนี่นะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมว่าทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างกลไกที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยม
สร้างขึ้นเพื่อกดทับอำนาจประชาชนแล้วจะบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนี่คือกระบวนการนะคะที่อยู่ในห้วงเวลาของการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมซึ่งพยายามจะมีการโฆษณากันเนี่ยนะคะแบบไม่หยุดเลยว่านี่คือรัฐธรรมนูญที่จะรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยกำลังทำอยู่กำลังทำประชาธิปไตยอยู่เนี่ยนะคะเราได้เห็นแล้วล่ะค่ะกฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญเอาแค่ในเรื่องของโครงสร้างที่ออกมาก็ไม่ได้สะท้อนแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยนั้นจะต้องอยู่ในมือประชาชนเลยแม้แต่น้อยค่ะคุณผู้ชมเราคงจะได้วิเคราะห์กันไปอีกต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเสาร์อาทิตย์พบกับทิศทางประเทศไทยกับท่านอาจารย์ธิดาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ